ระหว่างรอคิวขอดูอลังการงานสร้างอันนี้เป็นน้องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกมาหาข้าวเช้ารับประทานแต่ตอนสายๆเพราะว่าปิดเทอมนะเรามาแถวๆนี้อันนี้เขตธนบุรีนะแขวงวัดกัลยามีFCบอกว่ามาหาร้านอะไรเก่าๆย่านนี้มีของกินเก่าๆก็เลยพอมีเวลาในช่วงปิดเทอมก็วนรถขี่พาพี่โดขี่มอเตอร์ไซค์เล่นมาลอดใต้สะพานพุทธตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ซอยพญาไม้เราจะเลี้ยวซ้ายไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้เนาะในซอยพญาไม้ตรงนี้เดินทางครับเข้ามาในซอยพญาไม้นิดหนึ่งแล้วเลี้ยวตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะถ้าเลี้ยวมาตรงเนี้ยเป็นเลี้ยวเข้ามาหลังวัดอนงค์อ่ะเนี่ยวัดอนงค์ล็อกเป้าหลังวัดอนงค์ไว้ฮะผมมานั่งอยู่นี่ฮะก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้ก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้เก่าแก่เราต้องหยิบคิวเราได้คิวหมายเลข6สั่งได้ยังเลยยังค่ะเดี๋ยวรอคิวก่อนได้ครับอ๋อมีสั่งกลับบ้านเยอะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้เป็นร้านเก่าแก่มีคนบอกว่าอยู่แถวนี้เคยมาหรือยังโดกินอะไรดีกินอะไรดีถอดแมสถอดแมสจะกินข้าวได้ต้องถอดแมสกินอะไรเอาเส้นอะไรดูหน่อยนะครับนี่สิคือพี่เขาเกี่ยวกันเนี่ยรักเอาวางฉันยังไม่ครบรักเอาตะกู้มาเทใส่ซึ้งให้ป้าเร็วที่เด็ดเนี่ยคือตรงนี้ฮะอันนี้ทำเองทำเองระหว่างรอคิวขอดูอลังการงานสร้างอันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบเขาเรียกว่าอะไรเต้าหู้แคะใช่ไหมฮะเรียกเอาเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านเต้าหู้แคะยัดไส้เต้าหู้แคะยัดไส้เก่าแก่ใช่ไหมฮะร้านเนี้ยเก่าแก่มากหลายสิบปีแล้ว70 กว่าปีแล้วแปลว่าขายมาหลายชามละบาทเดียวชามละบาทเดียวเนาะเมื่อก่อนผมมาเขาเปิด9โมงฮะพอมาปุ๊บก็คิวยาวเลยมาเป็นลำดับที่6ไม่เป็นไรครับผมรอได้ผมชอบดูเพราะว่ามีคนจองคิวไว้ประมาณ40กว่าถุงแล้วแต่ว่าตอนนี้เหรอใช่แต่ว่าเขาเอา10โมงกับ11โมงไม่เป็นไรแล้วแต่ครับผมค่อยทำขายไปเรื่อยๆสลับไปสลับมาใครเนาะสั่ง40ถุงเอาไปเลี้ยงกันแน่เลยเป็นบริษัทใช่ไหมออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยทำมุมนี้เครื่องเคาก๋วยเตี๋ยวมาเช้าอยู่ก็แต่หมูแดงก็จะเป็นแบบไม่ใส่สีค่ะไม่ใส่สีเนาะจะเรียกว่าหมูอบก็ได้มั้ยครับแล้วก็มีขาวโกยำน้ำใส่ตะกู้ลงไปแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เรารอมีขาวโกยำน้ำมีลูกค้าเดินมาหยิบคิวข้างผมได้ใบที่7บอกว่าได้ลำดับ7ค่อยยังชั่วแปลว่ามีสิทธิ์รอนานขายดีมากผมเลยวางแผนเลยเปิด9 โมงเดินออกจากบ้านเลิกดีเลิก9โมงเดินออกจากบ้านระหว่างรอนี่ดูเขาทำก๋วยเตี๋ยวน่ากินน่ากินไปเรื่อยๆก่อนครับคิดเมนูไว้ในใจก่อน
ียนรอไว้เลยได้ใช่ไหมได้เขียนเขียนไว้รอเขียนรออะไรก็มีให้เขียนตัวใหญ่ๆร้านบอกเขียนตัวใหญ่ๆต้องเอาอะไรก็เอาบะหมี่แห้งตัวใหญ่ๆบะหมี่ต้มยำบะหมี่ต้มยำบะหมี่แห้ง1บะหมี่ต้มยำบะหมี่ต้มยำหนึ่งมันนะบอกทางร้านบอกเขียนตัวใหญ่ๆบะหมี่แห้งหมูแดงบรรยากาศสบายๆชิลๆหน้าร้านฮะผมนำหน้าร้านเลยลมพัดเย็นๆพี่โดเรามีโอกาสได้กินสูงมากเพราะว่าเรามาแต่เช้าเบอร์สองเขากินแล้วเนี่ยป่ะเจ้านี้สั่งไว้ก่อน300กว่าบาทเครื่องปรุงฮะเครื่องปรุงสะอาดสะอ้านยังเต็มอยู่เลยเพราะเรามาแต่เช้าโทรมาสั่งก่อนก็ได้นะฮะนี่0844441418ธรรมดา40พิเศษ50มันมีธรรมดา2ค่ะมีเป็นเกี๊ยมอี๋มั้ยฮะมีเกี๊ยมอี๋ก็มีขอครับผมเปลี่ยนน้ํา26อยู่นี่นะครับอ๋อ6คนใช่ไหมคะใช่ลำดับที่6มันมีแห้ง2เอาแต่ทุกอย่างป่ะทุกอย่างจ้ะมันมีแห้ง2แต่ทุกอย่างใช่ใช่ทานนี่เนี่ยนั่งหน้าร้านนี่แหละ ตอนนี้ยืนชิมโดยกลิ่นน้ำซุปไปก่อนก็ขั้นตอนนะครับสรุปขั้นตอน SC มาหยิบบัตรคิวนะแล้วก็เขียนรายการที่จะสั่งเขียนตัวใหญ่ๆเขียนตัวใหญ่ๆบัตรคิวย่อมาจ้ะแล้วก็ทำใจร่มๆทำใจร่มๆอยากกินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆทำทีละชามวางไปวางชามบะหมี่เหมือนกันเหรอใช่ใช่บะหมี่แห้ง2แล้วก็บะหมี่ต้มยำน้ำบะหมี่ต้มยำน้ำ1แล้วก็เกี๊ยมอีน้ำเปิด9โมงอ่ะนี่9โมง10นาทีอ่ะคนเต็มเลยคิวไปบางทีลูกค้ามาตั้งแต่8โมงครึ่งโอ้โหนั่งรอเต็มคิดถูกเลยเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยเพราะว่าสมมติเขาเอารถมาไปจอดรถในวัดได้ใช่ไหมรถใหญ่เข้าวัดอนงอย่างเดียวแล้วเดินมาหลังวัดเดินมาเนี่ยเดินมาหลังวัดหาง่ายถามใครก็รู้ก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้ใช่ไหมชื่อเต็มก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้ยายอะไรด้วยไหมก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้ป้าจินเนี่ยคนนี้ป้าจินเนี่ยป้าจินเนี่ยผมว่าเปิดช้าเพราะว่ามัวแต่แต่งตัวมากกว่าไม่ได้แต่งจริงสวยมากบางวันอาบน้ำออกมายังไม่ได้หวีผมเลยเอาหมวกคลุมหัวเลยแต่วันนี้แอบขึ้นไปหวีผมแล้วก็ไปผัดแป้งว่าป้าจินเป๊ะมากทำก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเราไปชิมก๋วยเตี๋ยวกันนี่ครับมาแล้วพี่โดพี่โดบะหมี่แห้งเอาเครื่องปรุงมานี่บะหมี่แห้งเดี๋ยวกินแห้งก่อนนะบะหมี่แห้งนี่ของพี่โดเหมือนกันเดี๋ยวพ่อปรุงให้บะหมี่แห้ง
เกียบไหมเกียบมากหยิบหยิบหยิบตะเกียบให้พ่อด้วยให้พ่อด้วยขอช่วยค่ะค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการปรุงปลายามอร่อยกว่าจะปรับเปลี่ยนพี่โดมั่งไปกินก๋วยเตี๋ยวก็จะสั่งแบบเดิมแบบเดิมน้ำเป็ดหวยเครื่องดื่มนี่มีอะไรบ้างสั่งได้ไหมน้ำเป็ดหวยชาผสมใบเตยอย่างเดียวชาถ้าอยากกินน้ำจืดก็โอเคงั้นเอาสองแก้วเลยชาผสมใบเตยอย่างเดียวถ้าอยากกินน้ำหวานโน่นไปร้านโน้นนั่นชาใบเตยเรากินชาใบเตยก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปกินนี่เสร็จแล้วไปซื้ออะไรตอนมีซอนอีกแล้วผมเจอต้องเข้าแล้วนะนี่แล้วนี่อันนี้บะหมี่ต้มยำบะหมี่ต้มยำเหมือนพี่โดนัลผมว่าชิมก่อนดีกว่าบะหมี่ต้มยำเนี่ยชิมก่อนปรุงเพราะเหมือนกับป้าจินแกปรุงมาเบื้องต้นแล้วโอ้ปรุงมาหน่อยๆละมันมาเติมกันอันนี้เกี๊ยมอีครับเรื่องน้ำส้มใช้ยาหวานไม่ได้ใช้น้ำตาลอันนู้นคันสดอันนู้นใช่ไหมดีดีจังเลยโอ้เดี๋ยวไปซื้อน้องเขาแนะนำว่าน้ำส้มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเขาใช้ยาหวานแทนน้ำตาลนะอันนี้ฮะเกี๊ยมอีชิมน้ำซุปเปล่าน้ำซุปเปล่าจะกลมกล่อมเหมือนน้ำแกงจืดเหมือนน้ำแกงจืดอะแต่ว่าอร่อยนู่นฮะที่บอกว่าน้ำส้มใช้ย่าหวานกำลังจัดกล่องนี่ขวดละ20 บาทเย็นๆตามไปซื้อมาปรุงกันก่อนพี่โรสน้ำตาลเริ่มที่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลมาก่อนลงไปเลยครั้งเดียวต่อมาแห้งก็ต้องมีถั่วเนาะวะถั่วไหมถั่วหน่อยเอาต้มยำมาเขาถั่วแล้วด้วยอ่ะเสริมซื้อไว้ถั่วเสริมอันนี้ไม่ถั่วอยากจะกินแบบใสๆพริกไหมดูพริกพริกเนาะพริกเนาะพริกนิดนึงนี่น้ำมาแล้วกันชาอันนี้น้ำส้มไหนน้ำส้มนิดนึงก็ปรุงมาบ้างแล้วสไตล์ผมช้อนเอาเม็ดพริกมาแต่ถ้วยนี้ผมจะกินแบบก๋วยเตี๋ยวแคะเขาจะใส่น้ำส้มแบบนี้ก็ได้เสริมกันแต่เสริมเอาพริกเม็ดด้วยประมาณนี้มาเดี๋ยวมากินด้วยกันครับเพื่อนๆก็ครับเพื่อนๆมาทานด้วยกันมีคุณพี่เพื่อนร่วมโต๊ะข้างๆเล่าให้พี่เขาฟังเดี๋ยว FC จะบอกว่าทำไมถ่ายติดคนอื่นคุณพี่อนุญาตผมแล้วนะว่าติดได้ได้เผื่อจะได้ FC เพิ่มฮะคุณพี่ก็รู้แล้วว่าโดโดเป็นใครแล้วก็ทำอะไรกันเนี่ยทานเลยครับเรามาเริ่มกันที่บะหมี่แห้งนี่ชามนี่4ชามนี่เป็นพิเศษหมดเลยนะฮะให้เพื่อนๆดูว่าพิเศษแต่เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆประจินบอกว่าใส่เพิ่มเป็น70บาทเลยใช่ไหมแสดงว่าไม่ใช่พิเศษได้แค่นี้นะถึง100ค่ะถึง100ใช่ไหมถึง100เหรอถึง100นี่มันจะใส่ชามนี้หมดมั้ยเนี่ยชามเขียวอ๋อใช้มีชามพิเศษมีชามพิเศษเพิ่มเครื่องไปเรื่อยๆเพิ่มเครื่องไปเรื่อย
เราชี้เอาได้เลยใช่ไหมเอานี่เอานี่เอานี่แสดงว่าคุณพี่ทานประจำเหรอครับผมมาครั้งแรกอ๋อมาทานประจำเคยทานไหมชามละร้อยไม่เคยทานสองชามแล้วก็พอสองชามแบบนี้เนาะชามธรรมดาอย่างผมทานกันเนี่ยโดทานเลยครับพิโรเหมือนเดิมสตาร์ทช้านะเพื่อนๆเนี่ยแต่ที่เขาเด็ดเนี่ยอย่างเงี้ยผมอ่ะไปแวะกินที่ซอยโรงพยาบาลทนแล้วหาเจ้าอื่นกินไม่ได้เลยเดี๋ยวลองชิมของป้าจินป้าจินแต่ในซอยเจ้าในซอยโรงพยาบาลทนเขาจะมีแบบทอดด้วยนะมีแบบใช่ไหมคุณพี่เคยเห็นไหมเขามีเป็นแบบทอดมีทอดแบบนึ่งมีทอดกับนึ่งอันนี้นึ่งป้าจินจะเป็นแบบนึ่งป้าจินไม่มีแบบทอดรับรู้ถึงรสชาติที่เขาทำใหม่ๆสดๆครับหมูนี่นุ่มหอมเต้าหู้ก็นุ่มอร่อยจริงบะหมี่ครับทำพ่อช่วยคุกไหมทำมาชิมบะหมี่กินแบบมีบ้างทานเบ้แล้วเพื่อนๆเคยเวลาดูผมกินก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะผมจะพูดเสมอใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวแห้งของผมน้ำต้องแห้งๆแห้งๆอย่างเงี้ยเนี่ยโดนไม่มีน้ำเนิ้มอะไรให้เจาะแจะกวนใจนะคำว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งมันต้องแห้งแบบนี้ครับแต่นี่ผมสั่งมีชาม2มีน้ำมีอะไรนะแต่ว่าถ้าสั่งแห้งขอน้ำซุปเขาได้เนาะอย่างโต๊ะคุณพี่นะเนาะขอน้ำซุปเขาได้เนาะขอน้ำซุปเขาได้หมูแดงจะเรียกหมูแดงไหมอ่ะไม่เรียกหมูแดงหรอกก็ชิ้นหนามากแล้วก็เป็นหมูทำเองอ่ะเรียกว่าหมูอบดีกว่าลองชิมมีรสชาติหมูมีรสชาติมีรสชาติแบบหมูอบอ่ะเป็นชุมชนที่สงบร่มรื่นเนาะถนนปั๊มตราอย่างนี้แสดงว่าเขตเขานับว่าเป็นถนนที่โชว์ชาวต่างชาติหรือไม่ก็ถ้าไปต่างจังหวัดผมเห็นถนนอย่างเงี้ยแปลว่าจุดนี้เป็นถนนคนเดินคนที่มาสั่งเนี่ยต้องสั่งรวดเดียวนะเพราะบัตรคิวแล้วอ่ะกว่าจะย้อนมามองเข้าไปในร้านนี้เต็มทุกโต๊ะแล้วแต่ผมอยากได้แสงได้บรรยากาศไงเดี๋ยวเรากินเต้าหู้แคะไปเจ้าอื่นไม่กินนะแต่ว่าของป้าจินเขาอร่อยมีอะไรอีกของทอดมีอะไรหมูเหรอเป็นหมูปั้นเหรอชิมเป็นหมูปั้นอันนี้เหมือนกันป่ะใส่มา2ลูกอันนี้น่าจะเหมือนดูเหมือนเผยจอแห้กึ้นหรือเป็นลูกชิ้นกุ้งอันนี้ลูกชิ้นกุ้งคงจะเป็น2แบบอ่ะ
เป็นลูกชิ้นหมูเหรอทำเองเอาหมูเป็นลูกชิ้นหมูทอดเอาแล้วใส่มา2ลูกก็เหมือนกันใช่ไหมฮะผมกินไปข้างในมันเหมือนกับผมกินขนมจีบอะเนื้อสัมผัสข้างในอะเหมือนกับมันมีผสมอันนี้น่าจะเหมือนกันนะแต่เป็นนึ่งเนาะเดี๋ยวจะลวกแบ่งเอาไปนึ่งเป็นหมูเนาะเป็นหมูที่แล้วก็มีผสมป้าจินแอบฟังผมพูดอยู่แปลว่าแอบฟังเราป้าจินได้ยินเนาะผมเสียงดังนะกลัวไม่เข้าคลิปดีเลยงั้นผมก็เดาไปเรื่อยแต่อร่อยอ่ะอร่อยมากนั่นไงถึงได้บอกว่ามีบางคนมาบอกว่าอะไรนะพิเศษร้อยหนึ่งคงจะเอานี่เอาหมูโดใจเย็นโดชอบกินกรอบๆใช่ไหมต้องขอก่อนนะคุณพ่อขอพ่อโดโดนี่เขาบางอย่างก็ทานบางอย่างก็ไม่ทานครับผมพาไปหลายๆร้านไปเรื่อยพอรู้ว่าเขากินอันไหนไม่กินอันไหนก็จะแลกกันอย่างเช่นเนี้ยโดกินไหมเอาไหมเหมือนเนี้ยโดไม่กินอร่อยไหมครับอร่อยมากโดอร่อยไหมบอกคุณอร่อยไหมอร่อยมากครับมีเอฟซีบอกให้พกกระดาษมาด้วยก็ไม่ได้พกเดี๋ยวไปขอกระดาษเดี๋ยวเดินไปรับหยิบกระดาษผมเดินไปหยิบกระดาษนะมีพี่ผู้ชายเดินไปหยิบกระดาษตรงโต๊ะพี่เขาบอกว่าเคยดูอยู่นะนี่พี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ FC เจอ FC อันนี้จบยังจบแล้วกินอันนี้ต่อโดแล้วโดจะเสียใจนะถ้าโดไม่กินถ้าโดไม่กินเนี่ยหมูเนี่ยอร่อยนะลองกินดูไหมโดกินอะไรอ่ะโดกินหมูในเต้าหู้ใช่ไหมครับเอาไปชดน้ำก่อนอีกอย่างหนึ่งที่บางร้านเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำไม่ค่อยมีเส้นเกี๊ยมอีเนาะนี่ถามป้าจินป้าจินมีเส้นเกี๊ยมอีไม่ดีใจมากเลยถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวรุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีเกี๊ยมอีขายร้านใหม่ๆเขาไม่ค่อยมีอ่ะ คงเป็นเพราะไม่ค่อยมีคนสั่งเนาะเด็กเดี๋ยวนี้อาจจะไม่รู้จักนะพี่รู้จักเนาะเกี๊ยมอี แต่คนเนี้ยแต่โดโดเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเป็นจากเกี๊ยมอีก่อนเด็กออทิสติกต้องฝึกเรื่อยๆครับเมื่อก่อนนี่ทานเรียกว่านับอย่างได้เลยเนี่ยที่ผมพาชิมพาเที่ยวนะเพราะให้เขาพาไปกินนู่นกินนี่อันไหนอร่อยอันไหนกินได้ไม่ได้แล้วก็จะไม่บอกไม่ใส่นู่นไม่ใส่นี่ไม่ใส่ผักไม่อะไรเขากินไปปรับที่กับปรับพฤติกรรมไปเรื่อยๆไปตลอดชีวิตนะครับโดไม่กินเนี่ยของดีพ่อดีใจเลยโดไม่กินเพราะได้กินที่จริงพิเศษ50บาทนี่ชามใหญ่นะรู้สึกว่าอิ่มแล้วเนี่ยใหญ่มาแล้วก็อยากสั่งให้เพื่อนๆดูพี่สวัสดีนะครับขอบพระคุณที่ทักทายครับขอบพระคุณครับอยู่แถวนี้เหรอฮะ
อ๋อแล้วมาทานนี่เลยไม่พอดีจะมาหาหมอตักสินใช่ไหมครับฝากชมด้วยครับเดี๋ยวได้ชมตัวเองในช่องเนาะสัก5-6 วันออกคลิปออกครับสวัสดีครับโดครับสวัสดี FT ก่อนโดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องช้าหน่อยข้าวหมูพี่ร่วมมากินกินตั้งนานเพิ่งหมดไม่หรอก FT ไฟคอมเมนต์เนกาทีฟก็จะบอกว่าก็มันกินไปพูดไปกินง่ายนะเข้มอีนะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำป้าจินเนี่ยโล่งๆนะป้าจินหมดประมาณกี่โมงคะเนี่ยบ่ายๆไม่เกิน3โมงจ้ะอย่ามาเกินอย่ามาเกินบ่ายเออป้าจินบอกบางทีหมดก่อนบ่าย3โมงที่ซ้ำเปรียบเทียบว่าแบบทอดกันเนี่ยเป็นเต้าหู้กลมๆเอ้ยเหลี่ยมๆก้อนๆแล้วก็ไปก่อนครับครับสวัสดีครับพี่โดสวัสดีสวัสดีคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำป้าจินนี่สุดยอดน้ำใบเตยหอมเราก็กินอะไรได้กินอะไรได้ไม่ลองชิมเหรอ
วันนี้เลยได้กินหมูอบป้าจินจุกๆเลยเป็นไงอิ่มไหมอิ่มนะทานน้ำเลยอิ่มฮะเกลี้ยงเกลาอยู่แถวนี้เหรอครับค่ะติดตามเพจอยู่อยู่แถวนี้แปลว่าร้านนี้เป็นไงฮะอร่อยเลยเนาะมี FC อยู่ใกล้ๆแถวนี้ทักน้องโดโด้ครับขอบคุณมากครับที่ทักทายกันครับขี่จักรยานมาอ่ะทักทายมาแต่ไกลเลยน้องโดโด้อร่อยไหมนี่ฮะอร่อยเกลี้ยงเกลาเดี๋ยวจ่ายตังค์ติดตามคลิปนะเมื่อกี้ได้เห็นตัวเองในช่องแล้วป้าจีนของผมเท่าไหร่ครับ4ชาม200กับ4บาทนี่จ้าไม่มีครับเพิ่งออกจากบ้านมานี่แหละ204บาทครับใช่ครับปิดเทอม FC ตัวจริงรู้ว่าผมเป็นครูปิดเทอม FC ตัวจริงคุณแม่ยังไม่ปิดไงฮะเพราะเดี๋ยวไปเตรียมเด็กปิดแล้วอะแต่เตรียมการรับเสด็จไงของโรงเรียนกุตักครับจ้าอร่อยมากครับเดี๋ยวเสียวหลังแต่ว่ารถก็ไม่ได้เยอะนะฮะเพื่อนๆเป็นเหมือนกับรถเข้ามาในชุมชนโดอร่อยไหมอร่อยไหมครับครับงั้นติดคลิปเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อยู่ดูด้วยบ้างนะครับไปดูต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายป้าจินเนี่ยครับร้านป้าจินบอกว่านี่น้ำส้มเจ้านี้ไม่ใส่น้ำตาลความหวานจากย่าหวานใช่ไหมฮะขวดละ20ใช่ไหมฮะนี่20บาทเอางั้นเอา10ขวดเอา10ขวดจ้ะลูกค้าทำไมหนูไม่แปะไว้ด้วยว่าหนูใช้ย่าหวานนี่อ๋อเหรอใช่ได้ตอนนี้รู้แหล่งแล้วบางทีนึกอยากทานน้ำส้มอ่ะแต่ไม่กล้าว่าหวานเกินใช่ไหมครับออยมาเดี๋ยวน้อยได้ออยมาแปะออยแปลว่าอร่อยด้วยอร่อยหนูไปเอาเย็นๆแค่นั้นแล้วกันนะคะเอาเย็นๆแค่2ขวดพอฮะเพราะที่เหลือจะไปแช่ตู้เย็นที่บ้านทานตรงนี้2ขวดพอเย็นๆจะได้ไม่ต้องลำบากไปเดินก็ส่งโรงพยาบาลอะไรก็สั่งที่นี่เบาหวานทานได้วางตรงนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้จะเปียกวางทานที่นี่เถอะอันนี้ลงวางบ้านนี้อย่าไปบ้านนู้น200จ่ายตังค์ก่อนครับเดี๋ยวทำสองเปียกโดเอาหลอดให้พรีเซนเตอร์ชิมขออนุญาตนะครับพี่ปุ้ยตลอดนี่สิตลอดนี่อ่ะเปิดเลยหนูขาคอยบอกลูกค้าหนูนะห้ามไปยุ่งบ้านหนูชิมแล้วครับชิมแล้วสดชื่นชื่นใจจริงๆครับมาได้คือฟันมาซื้อก็ร้านน้องเขาก็อยู่เนี่ยตรงข้ามกับก๋วยเตี๋ยวตู้ไม้นี่แหละยังไงนะหมายถึงว่าสั่งได้โทรมาสั่งได้ประชาสัมพันธ์เลยนี่เบอร์โทรนี่ฮะโทรมาโอเคเจอของดีก็บอกต่อครับ